คุณสมบัติที่สมาชิกที่สภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องใช้ดุลพินิจของท่านเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นความเห็นชอบหรือความสมควรอยู่ที่เงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามถ้าหากว่าท่านยังมีความคิดหรือดำเนินการตามมาตรา159โดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติที่มีความปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เท่ากับว่าท่านกระทำการผิดรัฐธรรมนูญหรือพรรคอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนวุฒิสภาเองให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้และผมยืนยันหลักการสำคัญมาตลอดครับท่านประธานว่าการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเข้าไปบริหารประเทศนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีพฤติการหรือการกระทำที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการที่จะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นไม่ปกป้องไม่เชิดชูสถาบันเราก็เลยมาพูดถึงมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาที่มีสมาชิกทั้งสองสภาพูดกันไปหลายท่านท่านประธานครับถ้าเรามาพูดถึงว่ามาตรา112เหมาะสมที่จะเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังครับให้ชัดเจนว่าการแก้กฎหมายมาตรา112ที่พูดกันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงการแสดงเจตนาในการที่จะแก้กฎหมายแต่สิ่งที่กระผมและสมาชิกวุฒิสภาเกือบทั้งหมดมีความตระหนักและรู้คิดรู้ธรรมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในบ้านเมืองนี้ก่อนจะเกิดแก้กฎหมาย112นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลว่าให้เป็นสากลมันไม่ได้เกิดให้เป็นเหตุผลว่าจะต้องสร้างแนวทางกฎหมายให้เป็นที่ปกป้องดูแลประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งในทางการเมืองหรือในทางคดีต่างๆท่านประธานครับก่อนที่จะถึงแก้มาตรา112เนี่ยนะครับท่านไม่เห็นสภาพบ้านเมืองหรอครับเป็นอย่างไรผมว่าคนที่จะบริหารประเทศเนี่ยนะครับหรือเป็นผู้นำประเทศหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่มันปรากฏการสำคัญในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวุฒิสภาถูกด่าทอในสภามาตลอดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วครับถือว่าท่านจะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่สิ่งสำคัญที่เราทนอยู่กันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะปกป้องบ้านเมืองครับท่านประธานเราเห็นสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่นอกสภาแล้วนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมากมายสร้างเสรีภาพแนวคิดให้เยาวชนเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปแนวทางที่ผิดมีการเสนอแนวคิดต่างๆให้มีการกระทำละเมิดจาบจ้วงล่วงลึกละเมิดสถาบันมากมายจนกระทั่งท่านมาพูดเองนะครับว่าปัจจุบันเห็นนะครับว่าท่านจะแก้มาตรา112เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมีคนถูกดำเนินคดี272คดีมีคนอยู่ระหว่างดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยนะครับ253คนเห็นไหมครับตัวเลขนี้มาจากไหนครับก็มาจากสิ่งที่ท่านไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนประชาชนคนทั้งหลายกระทำแต่เรื่องละเมิดสถาบันปรากฏอยู่เป็นคดีมากมายจะเห็นได้ไงครับท่านบอกเอ้ยฉันไม่ได้สนับสนุนเห็นได้ครับท่านประธานเพราะมันปรากฏเป็นประวัติศาสตร์เป็นบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอทั้งหลายมากมายในช่วง4ปีที่ผ่านมาท่านออกไปปลุกปั่นยุยงส่งเสริมขึ้นเวทีให้ม็อบเยาวชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แสดงคำพูดให้ร้ายต่างๆนานาเป็นข้อเสนอที่จะปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกระบวนการอะไรต่างๆมากมายแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ให้ร้าย
ไม่ว่าจะพูดจาด่าทอเรียกชื่อเรียกพระนามไม่เคารพเขียนรายละเอียดเขียนข้อมูลตั้งกำแพงเพราะคนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีครับท่านประธานท่านก็ใช้สถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปช่วยประกันตัวคนพวกนี้แทนที่เราจะไปลดปัญหาไปลดสิ่งที่เป็นความผิดไม่ให้กระทำความผิดเกิดขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นยุยงส่งเสริมให้คนกระทำความผิดในเรื่องเหล่านี้และพอมาตอนนี้ครับเด็กเยาวชนติดคุกติดตารางกันเยอะแยะมากมายท่านก็มาแก้มาตราเสนอแก้112เพราะว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ไปกลั่นแกล้งคนให้ถูกดำเนินคดีถ้าเด็กเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่ถูกยุยงส่งเสริมครับมันจะเกิดเรื่องเหล่านี้ไหมเพียงเพื่อต้องการจะได้มวลชนเลยขาดความรับผิดชอบทำให้เด็กกระทำผิดกฎหมายเสียอนาคตเสียการเล่าการเรียนครอบครัวแตกแยกอย่างที่เป็นอยู่และเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นถ้าความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยเห็นท่านออกมาปกป้องห้ามปรามในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเนี่ยนะครับหรือไม่มีส่วนกระทำการเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องออกไปห้ามปรามครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านไม่ห้ามปรามอะไรเลยกลายเป็นว่าให้คงท่านไปช่วยกันนะครับไม่ว่าจะปากันตัวไปให้กำลังใจไปขึ้นเวทีนะครับพอขึ้นเวทีเสร็จก็เด็กก็ถามว่าจะแก้ไขมาตรา112หรือจะยกเลิกท่านบอกว่าจะแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้จะยกเลิกแล้วก็ไปปิดสติ๊กเกอร์ในส่วนที่ยกเลิกมาตรา112นี่คือมันเป็นที่มาที่ไปครับท่านประธานครับสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับในเรื่องที่ท่านจะทำอะไรก็ตามนะครับถ้าว่ามันทำได้ตามกฎหมายแต่สิ่งที่ทำเนี่ยนะครับมันปรากฏชัดเจนว่าเป็นการล้มล้างครับท่านประธานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจะให้ทางผมเองหรือสมาชิกวุฒิสภาเองไปสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไปบริหารประเทศนั้นมันก็จะผิดวิสัยแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็จะพูดเผื่อไว้เลยครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจถ้าหากว่าผมพูดแล้วนะครับท่านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านลุกขึ้นมาพูดว่าท่านจะไม่แก้ไข112จะไม่ดำเนินการ112แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะพูดก็พูดมาครับแต่ผมไม่เชื่อแล้วล่ะครับเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้สิ่งการกระทำที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะมาพูดแค่คำเดียวว่าผมจะไม่แก้112แล้วเพื่อต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็คิดว่ามันเป็นการหลอกลวงเมื่อวานเป็นอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนี้ถ้าท่านบอกไม่แก้แล้วพรุ่งนี้ครับท่านไม่กลับมาแก้อีกหรอครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบและรู้สึกไม่ดีแต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่เป็นภารกิจสำคัญของความเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ทนอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยเสียงกลด่าว่าพูดจาด่าทอเสียดสีไม่ให้เกียรติไม่เคารพยำเกรงนะครับเราทนมาตลอดก็ด้วยจะปกป้องสิ่งซึ่งเป็นเสาหลักของชาติความสำคัญมั่นความมั่นคงของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้เราก็จะต้องอยู่เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยท่านประธานครับเสียงที่จะลงคะแนนมติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้คิดที่จะไม่ให้ความเคารพพี่น้องประชาชนและหลังจากลงมติไปแล้วถ้าหากว่าท่านได้เสียงประชาชนสนับสนุนจนกระทั่งทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมก็ยินดีแต่ถ้าหากว่าเสียงไม่ถึงก็ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าท่านจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมการกระทำใดๆที่จะไปปลุกม็อบนะครับไปเรียกร้องไปดำเนินการใดๆให้คนในประเทศนี้ออกมาสนับสนุนผลักดันเรียกร้องให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
พราะนี่มันเป็นกติกาในทางรัฐธรรมนูญแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยไม่ใช่ใครอื่นครับมันก็เกิดจากที่พวกท่านไปยุยงส่งเสริมประชาชนให้กระทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาผมก็กังวลใจครับว่าสิ่งที่ท่านออกพื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมีประชาชนมาห้อมล้อมมีประชาชนมาแสดงความยินดีเรียกท่านนายกพิธาท่านนายกพิธานายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับผมก็เห็นว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับมันเป็นความรักเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาแต่เราอยู่ในกระบวนการในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติผมไม่อยากเห็นภาพครับที่ท่านเดินลงพื้นที่แล้วมีประชาชนมาก้มกราบท่านนะครับทั้งที่ท่านยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยทำให้ผมได้คิดครับว่าสิ่งที่มันปรากฏการเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ประชาชนเขาอยากจะกราบท่านจริงเหรอนะครับหรือสร้างภาพหรือไปจ้างคนมานะครับซึ่งมันไม่ควรหรอกครับที่จะให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเอาเด็กมาขึ้นเวทีนะครับเชียร์อายุ10ขวบเองฮะเชียร์ท่านพิธานะครับผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ลำบากเหมือนกันนะครับจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเพราะคนเชียร์ท่านมากเหลือเกินแต่คนที่เชียร์มากเนี่ยครับถ้าฟังผมวันนี้แล้วเนี่ยจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญกระทำการอันเป็นการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา112ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าขอให้นำเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาก่อนที่จะออกมาชุมนุมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ท่านอาจจะขาดคุณสมบัตินะครับหรือกระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไปแสดงพฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วก็จะมาแก้กฎหมายอาญามาตรา112ก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณานะครับและให้เหตุผลหูตาสว่างนะครับจะได้ไม่เกิดความรุนแรงหรือสิ่งใดขึ้นนะครับก็ฝากในส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้พิจารณาไปด้วยกันครับผมจึงไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้คุณพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นผู้บริหารประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านเสรีครับก่อนที่